ลูกกตัญญูเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีค่ามากกว่าเงินทองอะไรอื่นใดจริงๆนะคะจะพาไปดูเรื่องราวของเด็กคนนึงอยู่ชั้นม.4ค่ะกลับบ้านไปดูแลคุณแม่เป็นเด็กยอดกตัญญูเนื่องจากว่าคุณแม่ป่วยหนักมากๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยน้องพลอยนะคะอายุ16ปีนี่กำลังเช็ดตัวให้กับคุณแม่คุณแม่กนกพรอายุ36ปีนอนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวให้แม่ทำงานบ้านทุกอย่างที่สำคัญขายไก่ย่างหาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยค่ะครับน้องเล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุทำงานก่อสร้างแล้วแผ่นปูนหล่นมาทับหลังจึงทำให้พิการนอนป่วยติดเตียงมา4ปีแล้วค่ะทั้งเป็นห่วงทั้งสงสารแม่มากก็นำเงินเก็บที่มีอยู่ทั้งหมดไปซื้อไก่สดมาย่างขายทุกวันบางวันขายได้ร้อยสองร้อยก็ได้เงินจากการขายไข่ย่างเนี่ยมาซื้อผ้าอ้อมบ้างซื้อกับข้าวให้แม่บ้างบางวันไม่มีเงินไปโรงเรียนก็ห่อข้าวไปกินเองนี่นะคะไก่ย่างฝีมือของน้องนะคะก็บอกว่าอยากให้แม่มีความสุขมีชีวิตที่ยาวนานช่วยเหลือน้องได้นะคะคุณผู้ชมเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์เลยก็แล้วกันนะคะ0280738247นะคะประธานอสพหมู่บ้านนะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็มีเบอร์นี้เบอร์เดียวเนาะมีเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยอ่ะเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับน้องยอดกตัญญูด้วยน้องส้มขอให้มีกำลังใจในการสู้ต่อแล้วก็ใครอยู่ใกล้ๆบ้านน้องนะก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็สามารถไปอุดไก่ย่างฝีมือของคุณน้องได้นะครับอุดหนุนกันค่ะ